มึงดูดิอ้าวมีคนตายดามโอ้ไม่โอ้พระเจ้าช่วยดามมันตายไปแล้วพี่เอาละทุกคนวันนี้ทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ในไมค์ครับลับในเอพิโซดที่3นะครับน้องๆพี่จะบอกนะครับว่าลงทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับผมไม่ได้ว่าพี่เฟย์กับพี่ธามไม่ได้อัดเว้ยเราเลยลงได้วันไหนก็ได้นะครับนะวันนี้งานล้นมือไงเฟย์เฮ้ยเฟย์ตอนนี้งานล้นมือแล้วนะครับผมไม่เหลือวันนึงเขาได้เงินมาละ 5,000 น่ะน้องๆพี่ได้อยู่วันละ300อ่ะดูดิไอคนได้งานและคนไม่ได้งานโอเคทุกคนซึ่งในวันนี้นะครับผมเล่นทำการเล่นไมค์ครับลาฟกันอีกรอบนึงนะครับผมแต่ว่าไมค์ครับลาฟวันนี้นะครับคือเรียกกันว่าพี่ทามหายไปแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าจริงๆอ่ะเราก็จะอัดคลิปเนี้ยเมื่อ2วันก่อนแล้วแต่พี่ทามกลายเป็นนกคู่ไปแล้วเออใช่คือเราอัดกะจะอัดคลิปนี้2วันก่อนเลยทุกคนแต่ว่าไอ้ทามอ่ะไม่มาสักทีทุกคนเออเราเลยไม่สามารถให้มันแบบมานี่ได้ใช่ผมเลยไม่สามารถที่จะลงหายไปเลยไม่สามารถลงเร็วได้นะครับผมแล้วมึงฉลามดิเออว่ะว้ายฉลามมันหิวแม็กดาวมึงทำอะไรเนี่ยว้ายอะไรรอฟังเสร็จไงรอฟังเสร็จอ๋อรอฟังเสร็จเดี๋ยวฉลามมันจะแดกมึงเลยเนี่ยเดี๋ยวผมแมงดาให้เรียกผมแมงดาทะเลเฮ้ยทำไมวะทะเลกันพี่เอาล่ะปอนมาเนี่ยพี่เฟรมมาเนี่ยภารกิจในวันนี้นะคือเราทำการช่วย VPF เวฟคงที่ติดอยู่ในนี้นะแล้วใครจะเข้าไปช่วยเราไม่พี่เราจะทำการเปิดไอ้ตรงนี้ใช่ป่ะให้มันไม่ได้เป็นห้องมืดให้มันเกิดแสงใช่ป่ะและแสงให้ฆ่าพวกสเกลตันก่อนแล้วเราค่อยไปจัดการพวกคีเปอร์ทีเดียวว่ะเราทำโล่ได้ไม่เป็นไรเราทำโล่ได้อยู่ไอ้คีเปอร์ระเบิดไม่ไม่กูได้สัตว์ต้นน้ำกูทำกินได้ยังไงพี่พี่เบียร์ไม่คุ้มอยู่บนเบียร์ไม่คุ้มรอดอยู่ไม่โอ้ไม่โอ้พี่ชิบหายแล้วพี่เรากำลังจะเกิดโอ้โอ้โหเป็นรูกระจายปอนหยาบหยาบพี่เบียร์ไม่คุ้มบาดเจ็บนะพี่เบียร์คุ้มอยู่ข้างในพี่เบียร์ระวังไม่จบตายโอเคทุกคนเราได้ทำการเรามาทำการช่วยเหลือ VF เว็บคุงในตรงนี้ได้แล้วถึงเราจะช่วยเหลือได้แต่บ้านเราหายไปแล้วไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวค่อยซ่อมถือว่าเราได้ช่วยเหลือหนึ่งชีวิตไงพี่เราต้องยอมสูญเสียทุกแสทุกอย่างไปโอ้ไปออกไปได้แล้วไอตัวเพนกวินเลยประโยชน์ VF เว็บคุงนะวันนี้เรา VF เว็บคุงใน VF อ่ะอยู่ในนี่ไงปอนนี่ไงเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพี่กูไอ้เพนกวินไปแล้วปอนด้วยนะมึงสามารถป้อนอาหารพี่มึงได้ด้วยนะพี่กินเนื้อสัตว์เลยไอ้พี่เบี้ยไปกินเนื้อกินเนื้อมันไม่กินปูเฮ้ยอย่าตีมันปลามันกินปลามันกินปลาผมว่านะพี่เฟรมวันนี้เราควรที่จะทำการต่อส่วนขยายในฝั่งนี้แล้วแล้วก็ห้องมืดอ่ะควรปลูกข้าวอ่ะพี่ว่าเออตอนนี้พี่มีนั่นแล้วใช่ป่ะพี่มีไอ้กระดูกอ่ะได้พี่เดี๋ยวพี่ฝากไปจัดการเรื่องหาซีดได้ไหมเดี๋ยวผมทำการซีดคืออะไรอ่ะหาเมล็ดพันธุ์โอ้เออไอ้ปอนมึงก็มีหน้าที่ในการเอาบล็อกไปปอนแล้วก็ช่วยต่อขยายนะปอนมึงเลี้ยงปูมึงเลี้ยงปูเลี้ยงปูไงวะมีปูให้เลี้ยงไงไหมนี่ใช่ที่นี่ปูให้เลี้ยงนะปอนเนี่ยก็คือต่อไปเรื่อยๆปอนต่อไปเรื่อยๆต่อเงี้ยต่อไปยาวๆเรื่อยๆใหญ่โอเคแต่พยายามไปตกนะถ้าเกิดตกปุ๊บแบบมึงอาจจะเป็นอาหารฉลามได้ทันทีฉลามแดกมึงได้เลยนะลองดูหลังดีๆด้วยเผื่อฉลามมันบลอยมันอันตรายเพราะข้างในมันอันตรายเออใช่โอเคได้เพียบเลยว่ะใช่ครับพี่ได้เยอะแล้วจะมีฟาร์มข้าวกินแล้วทุกคนใช่ใช่เอาละปอนมีเรื่องนี้จะบอกก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่ามึงไม่มาเมื่อไหร่นะมันจะกลายเป็นปูไม่ได้จะกลายเป็นปูเลยเนี่ยไม่ได้ใช่เป็นดาไม่ได้จะกลายเป็นปูหมดก่อนเฮ้ยอย่าฆ่ามันแต่อันนั้นคือเรื่องอะไรนะอย่าเพิ่งฆ่ามันอันนี้คืออาหารทุกเชิญด้วยอาหารทุกเชิญอยากกินเนื้อปูรู้เปล่าว่าเนื้อปูเป็นไฮโซมากนะเว้ยพี่ทำไมวะเนื้อปูเป็นไฮโซไงเวลาแบบไม่เคยเห็นเนาะกล้าเหรอเนื้อปูอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอาหารที่แบบแพงไงปูมันเป็นสัตว์เนื้อน้อยไงโอ้เนื้อน้อยมันเลยแพงแล้วมันแพงแกยากด้วยถ้าอยากกินคุ้มไหมกินเนื้อหมูหมูแปลกอย่างเงี้ยหมูแปลกกับพยายามขำอยู่พยายามเออพยายามมากเลยการที่ขำเนี่ยแปลงร่างเป็นปูเฮ้ยจะยินปอนด้อยใจเหรอปูด้อยใจเหรอวะไม่เป็นไรปอนพี่เวฟเป็นแพนกวินเลยไอ้ทามกลายเป็นนกคู่มันก็กลายเป็นปูไม่ยากเลยวะกูอยากกลายเป็นฉลามมันจะแดงเฮ้ยอย่าพี่กลัวพี่กลัวไม่เป็นไรครับไม่อย่างนี้นี่เฮ้ยไม้เหรอไม้นี่ไปปอนช่วยกันต่อรถฝั่งเนี้ยเออปอนระวังอย่างนึงนะฝั่งเอาท็อตไปฝากด้วยนะปอนไม่งั้นมันจะเกิดไอ้เพศภัยแบบเมื่อกี้ขึ้นมาอีกรอบนึงมันจะเกิดดูข้างในนู่นดิมันเกิดเดี๋ยวกูสู้เองจัดดิเออเปิดรอบ2อุ้ย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 
บอลระวังอย่าให้วีเวฟคงไทยวีเวฟคงปลอดไม่ปลอดภัยดูดิไอ้เหี้ยบริการกลางวงล้อมไม่กูว่าไม่วีเวฟคงโดนดิโดนอุ้ยกิปเปอร์ดีไม่โดนทำพี่กูตายเออคาบันคาบันเฮ้ยวีเวฟคงอยู่ไหนทำโลกเอ้าวีเวฟไหนเอ้าพี่บาทนะพี่บาทนะไม่ได้นะไม่บอลมึงไม่ดูแลพี่มึงกับบอลโว้ยไม่เมื่อกี้นี่เดินเข้าไปในบ้านจำได้ว่าตอนแรกมันยังอยู่ไม่ใช่หรอแล้วมันหายไปไหนอะเราไม่ได้ฆ่ามันด้วยนะถ้าเกิดลองย้อนดูคลิปก็คือน้องๆลองย้อนดูคลิปไหมครับว่าบีเอฟเบฟคุงหายไปไหนไม่น่าจะโดนธนูเปล่าแล้วก็เลยตายเปล่าไม่รู้สเกลตันยิงมันอยู่นะพี่กูไก่ปูไปนะไก่เป็นไปนะบีเอฟไก่เป็นปุ๋ยแล้วไก่เป็นปูไก่เป็นปูไปแล้วล่ะไม่ปอนทำหนึ่งนะเก็บผมทุกคนนะขอเก็บหมดเคียร์ทีแป๊บนึงนะทุกคนนะผมจะทำการยัดวิญญาณเวฟคงอยู่ในตัวปูแทนแล้วต้องทำคาถาอัญเชิญด้วยกันเชิญวิญญาณเข้าไปมูดูบนมูดูวันนี้เราจะมาทำการสุ่มกันนะทุกคนว่าเวฟคงจะเกิดมาเป็นตัวอะไรเอ้ยสุ่มด้วยว่ะเออเราสุ่มกระชาพี่เอานะกระชาด้วยพี่ดูนะยังยิงยังฟักกระเป๋ายิงชกไหนตัวอะไรว้ายโมมิโก้โมมิโก้ไก่ขาเดียวได้ปะไก่โดนขาขนเนี่ยว่ะโอเคอันนี้วีเวฟเวฟคงเราจุติออกมาเป็นนกฟามิงโก้แล้วนะฮะไปขี่เลื้อนนี่มาพี่โอเคเราพี่แฟมเดี๋ยวผมมาช่วยพี่ต่อดินแล้วกันนะเดี๋ยวเรื่องไม้ผมให้ปอนเป็นคนจัดการแล้วกันนะเฮ้ยสุดยอดเลยเออขยันอะไรขนาดนั้นนะเรื่องไม้ไว้ใจผมเป็นเบเยอร์เหรอสีทำไม้อะไม่ไอ้ปอนไอ้ปอนโดนปลาหอกใส่ตายแล้วไอ้เหี้ยลูกบอลตายกูยังว่าโดนปลาหอกใส่ไม่เป็นมันปลาใส่พี่อยู่มันเล็กพี่มันเราต้องฆ่ามันตอนแรกก็มาผมกำลังเห็นว่าไอ้ปอนอะไรต่อเว้ยอู้ปอนน่าสนใจมากเลยปอนสู้ไอ้ปอนเหรอคือโอ้ยว่าเฮ้ยแมงดาทะเลผมน้ำแมงดาทะเลตายแล้วยังไม่ได้เลยตอนแรกผมจำได้ว่าไอ้ปองก็อยู่กับเราดีๆนะอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นปุ๋ยตาม VPFP ไปแล้วมันดุดปลาหอกตายคิดว่ามันจะมีแต่ซอมบี้ธรรมดาใช่ไหมเวอร์ชันใหม่ครับอันนี้เวอร์ชันใหม่ครับหอกโผล่มาหน่อยไม่รู้ยังจิ้มเข้าเบ้าหน้าเลยมันฉลามมันสูญพันธุ์ไปจากตรงนี้เลยแล้วใช่ไหมจ๊ะผมว่าตอนคืนมันไม่น่าจะมาโจมตีเรานะแต่ว่าไกลๆเนี่ยจะมีเต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันโดดขึ้นมาครับนั่นไงพี่ฉลามตายมึงตายฉลามบกมันจะไฟกับแมงดาเลยเหรอวะเฮ้ยแต่มันมีซีตกไหมมีอยู่นี่หน่อยมีอยู่พี่อยู่สามจุดโอเคพี่ทำมันดีก่อนฉลามไหมโอ้ยฉลามดิฉลามหาได้เอ้ยฉลามผมว่าถ้าเราควรเปลี่ยนที่ปลูกอ้อยไหมที่ปลูกอ้อยเราควรไปเปลี่ยนเป็นที่อื่นแทนนะในอ้อยอันนี้ต้นไผ่เออนั่นแหละพี่ใครนั่นแหละพี่มันตายแล้วเฮ้ยมึงตายรวมมึงแจกอ่ะดูดิมึงแจกอ่ะมึงจะแจกเมื่อไรป้อนคนแบบยีมาเนี่ยจะเริ่มแจกมันแล้วนะป้อนอะไรโอ้ยโอ้ยตายมึงตายป้อนตีมันเราตีมันสองทันทีดูต่อยมันสองทันทีนี่เราฟังนี่เลยมึงอย่าเอาไม้ไปแจกป้อนไม้มีค่าป้อนไม้ป้อนอ้าวส่งไปแล้วเฮ้ยพี่คือตอนแรกอ่ะเราต้องอยู่บ้านโง่ๆก่อนพี่นะไม่รู้จักเหรอฮะนุ๊กคนทางจากคนกากสู่คนเทพอ่ะคุณแน่เนี่ยคุณพี่ไม่รู้อ่ะจากเด็กกระโปรงไปสู่เด็กเทพอ่ะการที่เราจะเป็นอย่างนั้นได้อ่ะมันต้องเรียนรู้นะพี่นะเด็กกระโปรงคุ้นอ่ะเนี่ยนี่ป้อนนี่เราทำเป็นนั่งร้านอะไรนะครับมีให้ผมทำไหมครับพี่มีครับผมคุณต้องลองทดสอบนี่นะทดสอบนั่งร้านที่เรากำลังจะสร้างมันขึ้นมาด้วยเอาล่ะลองขึ้นมาได้แล้วปอนโอเคครับผมผ่านเจ๋งว่ะนั่นคืออะไรประคาคานเหรอเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะทำเป็นประคาคานแบบว่าวันหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถมองการไกลได้นะเวลาเราไปที่ไกลๆเลยเนี่ยมองของอะไรอย่างเงี้ยเอาปอนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตายนะมึงอะไรวะเนี่ยวาร์ปนะคุณว่ากูโดดลงทะเลแล้วนี่ก็เป็นปลาคานกันตายโอเคจริงๆตรงนี้มันก็เป็นที่ตกปลาได้แหละแต่ว่าก็อยากให้มันเป็นปลาคานก่อนเพราะว่ามันก็จะ
ให้ตายฝนดีจริงเลยดีดีดีกูเลือกกูเล่นประโยชน์เดี๋ยวมอบหน้าที่กูเลยดิหน้าที่ของมึงเหรอมึงรู้ป่ะจริงๆพวกเราก็ไม่มีหน้าที่หรอกนะมันเป็นสิ่งที่พวกเราก็แค่หาอะไรสร้างไปงั้นแหละกูเลี้ยงพี่ทามเองกับพี่เว็บหน้าที่อันนี้หน้าที่อันยิ่งใหญ่เอ้ยมึงเอาซีดมึงเอาแบบไอ้อะไรให้ทามกินกับพี่เว็บกินดิโอเคเอ้ยทามกับเว็บกินเนื้อฉลามเดี๋ยวผมล่าก่อนจัดดิข้ามันข้าวัดมันมีอะไรตัวเลขอะไรเนี่ยเวลาลงน้ำเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อถ้าเราลงน้ำจนหมดมันจะขาดใจตายใช่เอ้ยปอนกูรู้แล้วหน้าที่ของมึงคืออะไรมาปอนเราจะทำการโละที่นี่กันโละไอ้บ้านหลังนี้เลยเราจะเปลี่ยนทำไมอ่ะเราจะโมดิฟายใหม่พี่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบแบบนี้เลยผมจะทำให้มันกลายเป็นออโตเมติกอะไรเราออโตเมติกวะอัตโนมัติขอโทษอะไรกันที่กูใช้ทำเป็นไงปอนเราต้องทุบทิ้งเลยปอนไปต้องแต่ว่าการทุบอ่ะเราจะไม่ทุบชั้นล่างนะทุบชั้นบนคุณลืมฮะทุบชั้นบนเนี่ยไอ้ตรงหลังคาเนี่ยทุบทิ้งเลยโอเคนี่มันไม้เดียวกันโอ้โหขึ้นยากนั่งห้างอะไรวะระบายเราจะทุบตรงนี้ทิ้งก่อนไปปอนเอาท็อตออกนะให้ชิปเปอร์มันเกิดแล้วก็ตุ่มจะบอกแล้วให้มันแบบให้มันเกิดเราจะได้ฟาร์มของได้เออใช่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 เราจะเตรียมทำการทำนี่ยังไงทำไอ้ถอคอยปั๊มมอนสเตอร์คอยปั๊มมอนสเตอร์เออว่ะมันต้องใช้ได้นี่ว่ะเราแบบต้องใช้วิธีการเทคนิคอื่นๆพี่เราไม่ได้อยู่กันในกรอบในเกณฑ์นะใช่ปอนไม่ใช่บูรุษถ้ำที่สร้างถ้ำอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ละมันเปลี่ยนยุคสมัยที่มันยุคทองโจรสลัดไม่ใช่ได้ครับแล้วจอนสลับก็โดนฉลามกินเมื่อเราทำการเสร็จแล้วตอนนั้นพี่เฟรมกำลังสร้างบ้านอยู่มาสิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาละปอนพร้อมยังแล้วยังที่ยังของที่ปลอดภัยอยู่ผมว่าเราต้องหาแยงมุมก่อนนะแยงมุมมีปะพี่ไม่มีเลยน่าอยู่ในตัวทำช่างมันไม่เกิดปะเอาละหน้าที่ของมึงคือเป็นคนงานช่วยกูแล้วกันนะปอนนะเอาละอันดับดาวอันดับแรกคือเราต้องทำเป็นพื้นที่อย่างนี้นะปอนเดี๋ยวผมขออนุญาตทำก่อนแล้วกันนะครับนะท่านผู้ชมท่านสมาชิกในวันนี้ท่านผู้เจริญครับปอนต่อขึ้นไปข้างต่อแล้วก็นับ21บล็อกเนี่ยนับจากบล็อกเนี่ยต่อขึ้นไปสูงนะต่อขึ้นไปสูงนะเออนับไปประมาณ21บล็อกนะเนี่ย1 2 3 4 5เห็นป่ะพี่ถิวเนี่ยเสร็จแล้วมอนเตอร์มันตกมาแล้วเราต่อยแค่หมัดเดียวก็ตายแล้วเว้ยเราจะได้วิวฟรีใช่ไหมมึงจะปิดหัวกูทำไมเอาด่าปอนสี่โอเคเสร็จแล้วก็ต่อจากตรงนี้ใช่ป่ะปอนอย่างนี้นะดูนะรับนะ1 2 3 4 5 6 7แค่7พอแล้วก็ทำเป็น3ทางอย่างเงี้ยเออนับ7ป่ะ1 2 3หมดแล้วใช่ๆเฮ้ยไม้หมดอ่ะสู้ๆๆหมดสู้ๆนะพี่เฟมเราต้องเป็นคนที่ช่วยกันแบ่งหน้าที่นะพี่นะเราแบ่งหน้าที่กันดีๆ3 4 5 6ฮะเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วตอนนี้พอเรารู้ตรงจุดนี้ใช่ไหมเราก็ทำการลงไปข้างล่างเว้ยเพราะว่าการที่เราอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะอยู่นะปอนโดดลงมาตายเห็นป่ะไม่ตายปอนโดดนี่กูชิปเฮ้ยปอนมึงไม่เรียนรู้มึงตายแล้วมึงดูกูยังไม่ตายเลยปอนมึงไม่ตายอ่ะมึงตายวะไม่เกี่ยวกูถอดเก่าก็ไม่ตายรู้ป่ะทำไมเกี่ยววะอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือเมื่อเราต่อที่สูงใช่ไหมไอ้เจ้าสแคฟฟอลดิ้งเนี่ยหรือว่าไอ้เจ้านั่งร้านเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษก็คือมันจะเป็นสิ่งที่กันเราต่อที่สูงได้สมมติผมตกมาใช่ไหมผมตกมาปุ๊บอ่ะผมกดชิปค้างไว้ผมไม่ตกมาแล้วก็เลื่อนลงมาเลยแล้วผมจะไม่เจ็บอะไรทั้งสิ้นดากตายไปแล้วอ่ะลองโดดมาใส่ตัวนี้ลองโดดใส่ตัวนี้แล้วกดชิปดูกดชิปค้างเลยลองโดดขึ้นไปโดดขังเอาออกมาก่อนอันนี้ผมมีการสอนนะไอ้ปอนลองต่อขึ้นไปสูงต่อขึ้นสูงต่อมันสูงเลยไม่มีบล็อกแล้วอ่ะเอาบล็อกไปลองต่อสูงก่อนอันนี้โอเคต่อขึ้นไปโอเคปอนพอแล้วปอนแล้วก็กดชิปไปนะตกมาตรงนี้ตกมาให้โดนสแกฟฟอร์ดนี้กดชิปครั้งเลยนะกดชิปไม่เจ็บที่มึงล้ำไอ้ล้ำบอกแล้วมึงเชื่อฟังเขาดิอาจารย์โอ้ยเฮ้ยเป็นไรพี่เอ็มโอ้ยฉลามไอ้ฉลามอยู่ไหนโอ้ยฉลามดีไงฉลามบังเอิญหน่วยจราจนปราบฉลามกำลังไปบังเอิญเอามาแดกโอ้ย
เอามันมาเลี้ยงดิเอาล่ะเรามีฉลามมาเลี้ยงแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีๆนะขับไปได้ขับไปไว้เอ้ยพี่มันขาดอากาศหายใจตายถ้ากูอยากกินได้เหรอเออโอ้ยได้เนื้อว่ะเขาบอกว่าเราสามารถมีน้องๆบอกว่าพี่ครับให้ทำได้ไม่มีน้องๆบอกว่าพี่ครับเราสามารถเอาฟันฉลามมาทำเป็นอุปกรณ์ได้ด้วยเฮ้ยใช่เหรอดูดิไหนดูดิแต่ประเด็นหลักผมไม่มีดรอปฟันเลยฟันไม่ได้พิเศษไม่ได้ไปแล้วหายไปแล้วฟันหนามสามารถทำผงกระดูกได้นะเว้ยใช่ว้าวสุดยอดเลยแล้วคือพวกกูทำมาแล้วไงเอ้าแล้วกูทิ้งนั่นน่ะอย่าเก็บไว้ก่อนกลางรายการอ่ะเนี่ยคุณไม่ดูคลิปผมมาคุณป้อนไม่เรียนรู้อ่ะคุณไม่เรียนรู้เรียนรู้แบบแม่โอเคทุกคนก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาทำการต่อเจ้ามอนสเตอร์ทาวเวอร์เสร็จนะครับทุกคนก็จะลงจากที่คิดก็คือลงวันเว้นวันนะครับก็อัดมาละคลิปเนาะพี่เฟรมเนาะใช่ครับพรุ่งนี้พี่ผมต้องถามพี่เฟรมในคลิปตรงนี้เลยครับพี่เฟรมครับว่าพรุ่งนี้คุณอัด2คลิปได้ไหมครับเอ้ยไม่ได้ครับผมใช่เหรอเออโหยทำใครขอค่าอะไรเฟรมมองหน้ากูเฮ้ยอย่าไปเฟรมมองหน้าเฮ้ยอย่าเอ้ยทำไรพี่เบี้ยทำไรพี่เบี้ยไปเก็บไปเอ้ยตายเลยไม่ทุกคนลาก่อนตายเลยเนี่ยสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamBCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลือกกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ